ยินดีต้อนรับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมี่ช่วงโรบล็อกทิปคลิปนี้นะครับเรามาทำอะไรเล่นสนุกสนุกกันใครเคยเล่นโรบล็อกจะรู้จักออบบี้กันดีแอดก็เลยนำเอาตัวอย่างที่จะมาช่วยให้แมปออบบี้ของเราสนุกมากขึ้นนั่นก็คือทำผาดลอยได้ขยับได้แล้วก็แบบสมูทนะครับด้วยวิธีการทำทวีนกับอีกแบบก็คือการใช้เวลูซิตี้หรือสร้างแรงเด้งในระบบฟิสิกส์มาผลักตัวละครของเราให้ไปในทิศทางที่ต้องการยกตัวอย่างเช่น Bounce Pad ตัวนี้นะครับซึ่ง Bounce Pad ถ้าเราเลือกผลักไปในแกนอื่นที่ไม่ใช่แกน Y จะเปลี่ยนไปทางด้านข้างทันทีแล้วจะไม่มีจุดตกตามแรงโน้มถ่วงเรียกว่าใช้ได้ในหลายกรณีโคดดิ้งก็ไม่ซับซ้อนนะครับมาดูกันเลยทีนี้มาดูวิธีการทำผาดมูฟวิธีแรกนะครับผาดมูฟนี้ใช้วิธีการทำ For Loop นะครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันสูงแค่ไหนก็ได้ใช้แองเกอร์คุมไว้มันก็จะอยู่ในรูปทรงนี้ตลอดนะครับทีนี้วิธีการทำมันค่อนข้างจะเขียนสคริปต์ให้ลูปได้แค่ไปตามที่เราสั่งเท่านั้นอย่างเช่นอันเนี้ยสั่งให้มันลอยวินาทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ให้มันมูฟไป20หน่วยโดยมูฟไปทางขวาบวกเท่ากับเวกเตอร์3นิ้วนะครับให้ไปทางแกน x 1ก็คือเคลื่อนที่ไปทีละ1หน่วย1หน่วยนะครับแล้วก็คำนวณใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เวส 0.1 แล้วก็คำนวณใหม่อย่างนี้นะครับวนคำนวณซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบที่10นั่นเองนะฮะสมมติว่าเราปิดตรงนี้ไปนี่นะครับอันนี้ก็คือรีเวิร์สกลับอันนี้คือไปทางขวานะไปมูฟไปทางขวา20หน่วยนะครับแล้วก็คำนวณใหม่ทุก 0.1 วินาทีทีนี้สเต็ปของมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตึ๊ก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 นะครับมันจะมีการคำนวณ 0.1 ที่ตรงนี้แหละเป็นตัวเวทคุมถ้าเกิดเราตั้งไว้สูงมากมันก็ใช้การคำนวณเห็นไหมคำนวณสเต็ปคำนวณสเต็ปวิธีนี้มันจะไม่สมูทเท่าที่ควรแล้วก็มีการใช้คำสั่งค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราตั้งเวทไว้3มันก็จะไปทางลบ1นะครับไปลบ1ของทางตัวมันได้แหละนะฮะบางทีมันก็กลับด้านเห็นไหมมันจะไปทางนี้นะครับ20พอครบ20แล้วก็คำนวณ3วิเห็นไหมกลับมาใหม่อย่างนี้แล้วก็ลูปมันจะหมดแค่เท่านี้นะครับวิธีนี้ใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้นทีนี้มาดูอีกลูปนึงซึ่งค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสั่งได้ค่อนข้างจะซับซ้อนยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าคำสั่ง move to นี่เป็น move to ที่ใช้กับระบบ humanoid นะครับเพราะว่า humanoid มันเป็นตัวควบคุมที่มีระบบนี่ไง walk speed อยู่ใช่ไหมถ้าเราสั่ง walk speed มากน้อยแค่ไหนมันก็จะไปตามนั้นเราถึงต้องใช้ฮิวแมนนอยด์มากำหนด move to นะครับแล้วเมื่อที่มีฮิวแมนนอยด์ move to แล้วจะต้องมีฮิวแมนนอยด์ move root path เพื่อที่จะก็คือตัว body ตัว box นั่นแหละนะครับเอามากรุ๊ปตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรมันแค่เป็นกรุ๊ปเฉยๆเพื่อที่จะใส่ฮิวแมนนอยด์กับตัว path ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นแหละนะฮะเปลี่ยนชื่อให้เป็นฮิวแมนนอยด์ root path เราถึงจะสั่งมันได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะกด enable ดูนะคำสั่งไม่ได้ซับซ้อนมากก็คือว่าเราสร้างฮิวแมนนอยด์ขึ้นมาแล้วก็กำหนดฮิวแมนนอยด์ขึ้นมาว่าฮิวแมนนอยด์ตัวนี้ก็คือผาดตัวนี้นั่นเองนะครับสั่งให้ฮิวแมนนอยด์มูฟไปที่ workspace.des1position แล้วก็ทำตัว move to finite ไว้ด้วยเพราะว่ามันจะได้ไปสุดทางได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกำหนดจำนวนวินาทีไปเท่าไหร่ก็ได้ move to finite คือไปให้ถึง destination 1นี่แหละนะครับแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็จะสามารถที่จะไปต่อที่ Desk 2หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสั่งให้มันไป Desk 2ได้เพราะถ้ามันไปจบตรงนี้แล้วมันจะหยุดทันทีพอไป Desk 2แล้วมันก็จะไปจนสุดแล้วครับแล้วก็รอคำสั่งอยู่อย่างนี้เพราะว่า Y นี้เป็น Y loop ที่ Infinity นะฮะ Desk 1คือตรงนี้ใช่ไหมนี่อ๋อนี่ Desk 2 Desk 1เดส1คืออันนี้เดส2ครับเมื่อเรารันคำสั่งแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับการเปรียบเทียบกันมันจะเป็นยังไง
เห็นไหมมันไปที่เดส1พอจบคำสั่งว่า move to finish แล้วไปชนเจ้าตัวผ่าตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะวิ่งไปหา move 2เพราะงั้นเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่ว่าตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ข้างบนนะฮะไม่งั้นมันจะไปขยับเห็นไหมตัวนี้มันจะไม่ขยับเลยแต่ตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็เวลา move ดูจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะไปมันจะเอาด้านข้าง move ด้านข้างไปอันนี้มันเป็นเรื่องของการเอาด้านหน้าด้านหน้าเข้าหาตัวส่วนหน้านะมันจะเลือกคำนวณว่าตรงไหนคือส่วนหน้าของมันนะครับมันจะไปของมันเรื่อยๆตาม move to finish ของมันแล้วมันจะยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งขยับไปไกลมากเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมข้อดีของมันก็คือมันค่อนข้างจะสมูทมากเลยนะฮะมันจะมีเห็นเวลากลับมันจะมีการรีเทิร์นด้วยเห็นไหม move to เนี่ยมันจะ move ตาม move speed ของ humanoid เพราะงั้นเราจะได้ความสมูทค่อนข้างจะดีอยู่นะฮะแต่ข้อเสียก็คือมันจะหันด้านหน้าของมันไปเท่านั้นมันจะไปเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเรามาดู move to อีกแบบนึงที่ว่าใช้ twin switch นะครับ twin switch นั้นค่อนข้างจะมีรายละเอียดนิดหน่อยเราก็จะสร้างผ่าขึ้นมาตัวหนึ่งผ่าตัวนี้เดี๋ยวจะใช้สีอื่นผ่าตัวนี้ทีนี้เราจะใส่สคริปต์ลงไปคือเป็นการใช้ Twin Switch นะครับในการทำงานเมื่อเราทำ Turbine Switch แล้วเราจะต้องใส่ Turbine Info นะครับเพื่อที่จะมาระบุข้อมูลเข้าไปสร้าง Turbine Info New Turbine Info New นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ info new ที่เกิดขึ้นก็คือช่องแรกก็คือเวลาที่จะถึงจุดหมายนะครับ1วิ2วิก็ว่ากันไปในกรณีนี้ผมจะลองใช้2วิแล้วเราก็ easing style นะครับจุดเข้าจุดออกนะครับเราสามารถที่จะทำการดีเลย์หรือว่าหน่วงของมันตามลักษณะของเคิร์ฟได้ก็คือเป็นเรื่องของการทำ animation แบบหนึ่งโดยการใช้เคิร์ฟมาควบคุมนะครับแต่อันนี้ก็คือมันจะดีเลย์ช่วงต้นก่อนที่จะถึงจุดหมายส่วนอันนี้เนี่ยก็คือมีการถอยหลังด้วยนะสังเกตเห็นได้คอร์สนะครับก็ไปตามระบบเบาส์อาจจะมีใช้สำหรับทวินชนิดว่าไว้ใช้ควบคุมลูกบอลมันจะมีระบบของการเบาส์นะครับอิลาสติกมันเป็นของประมาณว่าเหมือนของเหลวนะก็เราจะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งควอดนะครับหรือว่าคิวบิกหรือว่าไซน์ลีเนียก็ได้ในที่นี้นี่เราก็เลือก easy style easing style ที่เราต้องการนะครับสั่งอีกนำก่อนEasing Style แล้วเราก็เลือก Easing Style ที่เราต้องการนะครับมี Cubic Size Quad Cubic เสร็จแล้วเราก็ใส่ Easing Direction เข้าไป Easing Direction
จะมีทั้งแบบ in out แล้วก็อะไรต่างๆนะครับนี่พอใส่จุดเข้าไปปุ๊บก็จะมีจะเลือกว่าจะทำ in ทำ out นะครับหรือว่า in out ก็ได้นะผมเลือก in out แล้วอีกอันหนึ่งก็คือ repeat count นะครับ repeat countคือสร้างจำนวนซ้ำนะครับว่าจะซ้ำยังไงก็ให้ใส่จำนวนลงไปจากนั้นนะครับจาก repeat count แล้วก็จะเป็น boolean แล้วก็ delay จะมี delay ไหม boolean ก็คือ true false นะครับ reverse boolean ถ้ามีการ reverse นะฮะ reverse ไหม reverse boolean ไหมก็คือ reverse ตอบว่า reverse ก็ trueเสร็จแล้วก็ดีเลย เอาผาดมาใส่เป็นตัวเริ่มต้นตัว instance นะครับ instance create ตัว instance มาแล้วก็ใส่ tv info เข้าไปจากนั้นก็ใส่ property ก็คืออย่างเช่น move ไปไหน move position ไปที่ไหนแล้วก็ scale เท่าไหร่เป็น property tv info นะครับแล้วก็ใส่ property ลงไปลักษณะของ property อาจจะมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจะมี table มาให้ทีนี้นะครับมาเราจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่ไปกลับด้วยระบบ Twin Info แบบ loop นะฮะไปอย่างนี้นะครับแล้วเวลาทำเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่หน่วงนิดนึงเห็นไหมฮะมันจะมีจุดที่มันหน่วงนิดนึงเวลาที่ตอนที่จะออกนะครับมันจะช้านิดหนึ่งแล้วก็ออกเร็วด้วยการที่เราใช้ระบบแบบคิวบิกนะครับเห็นไหมนะฮะมันจะหน่วงนิดหนึ่งแล้วก็ออกเร็วเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราขยายนิดหนึ่งมันจะเคลื่อนที่ไปตามแกน Z นะฮะทีนี้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้แองเกอร์ไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองตั้งขึ้นมาดูนะครับมันก็จะตกลงมานะถ้าเกิดเป็นโดยตามสเต็ปเห็นไหมทีนี้ลองใหม่ใส่แองเกอร์เข้าไปก็ดีของ Turbine Info ก็คือมันไม่สนใจแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็จะมูฟของมันไปได้เรื่อยๆทีนี้เรามาดูกันอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ลบ20หน่วยก็คือไปตามแกน Z นะครับโดยใช้ระบบ in out ถ้าสมมุติว่าเราใช้ in อย่างเดียวนะเราใส่ in อย่างเดียวนะเห็นไหมว่ามันจะระบบของการลูปมันจะเปลี่ยนไปนะฮะพอเข้าจุดท้ายแล้วมันก็จะไม่รีเวิร์สอ่ะเห็นไหมมันเหมือนมันเด้งตอนนั้นถ้าเกิดจะทำลูปก็ใช้ in out นะครับแล้วก็ใช้ระบบคิวบิกเพื่อที่จะทำให้มีการดีเลย์นิดนึงจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตดูว่าถ้าเราจะทำเป็นpath of b มันจะเวลาที่เราลงไปเหยียบเจ้าตัว path ตัวนี้นะครับเห็นไหมเรายังไม่สามารถที่จะทำ lobby ได้เนื่องจากมันไม่มีระบบยึดเกาะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึง
แล้วอันนี้เรายึดไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูนะมาดูว่าตัวไหนสามารถที่จะยืนได้บ้างอย่างอันนี้จะขึ้นที่เป็นสเต็ปเห็นไหมก็ไม่ได้อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับลูปเหมือนกันตัวนี้มุดลูปแบบสมูทด้วยการเคลื่อนที่ไปชน move to finish เห็นไหมอันนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเกาะได้แต่ว่าข้อเสียก็มีนะอันนี้ดีหน่อยอันนี้เราเกาะได้แต่ว่ามันจะหันด้านหน้าเท่านั้นนะครับก็ใช้สลับผาดอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องไม่ไปเกาะเดี๋ยวนะขออีกทีขอถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำก็คือเจ้าตัวนี้มันจะตกพื้นนะครับข้อเสียของมันก็คือเมื่อมันไม่มีพื้นให้รองรับมันก็จะไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแองเกอร์นะฮะถ้ามีแองเกอร์แล้วมันจะขยับไม่ได้เนี่ยพอสั่งปุ๊บมันก็จะตกลงพื้นทันทีนะเห็นไหมนี่แต่ข้อดีก็คือเราไปกับมันได้แล้วก็ค่อนข้างจะสมูทก็ใช้สลับระบบทำแพร์นะฮะหรือว่าอะไรที่มีพื้นรองรับใช้ระบบ move to แบบนี้ได้แล้วเราก็ตามมันไปได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีระบบของฮิวแมนนอยด์แล้วก็ฮิวแมนนอยด์รูดผ่านอยู่ทำให้สามารถโมเดลสามารถเกาะได้ทีนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับส่วนทีนี้มาดูกลับมาดูทีวีโฟร์อีกครั้งหนึ่งเราจะทำไงดีให้ระบบมูฟของระบบทีวีโฟร์เราสามารถที่จะเกาะตามไปได้นะครับเห็นไหมมันเจ้าตัวนี้มันทะลุโมเดลไปเลยไม่สนเรื่องของการคอลลิชันเลยแต่เจ้าตัวนี้ยังเป็นลักษณะของฮิวแมนนอยด์อยู่นี่มันจะชนเราแล้วมันก็พาเราไปได้ทีนี้มาดูวิธีการใส่คำสั่งเพิ่มนะครับใส่ระบบ running step เข้าไป run switch get switch game dot get switchRun Switch ใส่ Run Switch ทีนี้เราก็มาใส่ Local เพิ่มนะครับในระบบRun Switchใช้ขีดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้สกอร์ได้เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคอนเน็กระบบคอนเน็กเราไม่มีข้อมูลเราก็ใส่อันเดอร์สกอร์ไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็ใส่เดลต้าไทม์ซึ่งเดลต้าไทม์นี่ก็ไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้เช่นกันไม่ได้ใส่ตัวเลขบอกเขียนเป็นเดลต้าไทม์ทับไปเลยโลเคอลนะครับเรามาดูก่อนว่าหาข้อมูลของผ่าตัวนี้ก่อน
มันมีชื่ออยู่หลายผ่านนะก็ผ่านผ่านนั้นก็คือ script.parent ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละนะครับผ่านตำแหน่ง position ของมันโอเคยึดข้อมูลต่อนี้เรามาดูเห็นไหมพอเราคำนวณใส่ระบบ run step เข้าไปเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปยืนเกาะเจ้าผาดได้นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการคำนวณนิดหน่อยทำให้เกิดงานกระตุกนะฮะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับการใช้ระบบยืนซึ่งผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเสถียรมากที่สุดแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันต้องปลดแองเกอร์ออกนะครับนี่ถ้าเราใส่แองเกอร์ไว้อย่างนี้นะฮะก็เท่ากับว่าโมเดลตัวนี้หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยสมมติว่านี่คือคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งไปใส่แองเกอร์ปุ๊บมันก็จะสตันนิ่งขยับไม่ได้นั่นเองเห็นไหมข้อเสียของมันนะครับส่วนนี้เกาะได้ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเป็นใส่แองเกอร์เอาไว้ส่วนนี้ถ้าเกิดใส่แองเกอร์ปุ๊บไม่ทำงานเลยนะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับ moving part ต่อไปเรามาดูวิธีการทำ part กระเด้งกันครับก่อนอื่นก็ให้เราสร้างเจ้าตัวอะไรสักอย่างมาก่อนให้มันเป็นแท่นทีนี้เนี่ยท่านพวกนี้เนี่ยเราจะสั่งให้มันทำ velocity ให้กับตัวบอดี้ของตัวคนเมื่อเวลามันมากระทบนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันจะตั้งอยู่สูงแค่ไหนยังไงก็ได้เหมือนเป็นผาดกระเด้งตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วเราก็ทำการใส่ชื่อหรืออะไรก็ได้นะครับ power pad ในกรณีนี้มันก็คือ power pad ตัวหนึ่งชื่อมันว่า Bounce นะครับ bounce.skip.talent เมื่อ Bounce นี้ทำการกระทบเข้ากับตัว Humanoid แล้วก็ต้องหาตัว Humanoid ก่อน Bounce เมื่อทำการ Touch เข้ากับนะฮะ Touch ทำการ Touch ให้กับตัว Character ของเรานะครับฟังก์ชันทำการหาตัวฮีเมนนอยด์นะครับ local character
ทีนี้โมเดลมันจะพุ่งขึ้นไปไม่หยุดเลยตาม velocity ที่เราทำเพราะงั้นเราหลังจากนี้ไปเราจะต้องทำลาย velocity ก่อนนะครับแล้วก็ body velocity destroy หลังจากที่เรารอทำการรอประมาณ 0.3 วินาทีนะครับเจ้า velocity นี้ก็จะถูก destroy นี่ฮะเราก็จะได้ bounce pad นะครับง่ายๆเห็นไหมตึ๊กๆเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยการใช้เจ้าตัวนี้ต่อช่วงเหมือนออฟฟี่กระโดดเข้าไปตรงจุดสูงๆได้เล่นเกมดีไซน์ออบบี้ของเราได้ตามต้องการนะครับนี่ฮึบเดี๋ยวเรามาดูอันนี้แถมให้อีกอันนึงนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนข้างใช่ไหมเราก็แค่ไปแก้เนี่ยให้มันไปทางซ้ายนะครับที่แกน x เราก็จะได้รูปแบบของผาดที่จะไปทางซ้ายแล้วเห็นไหมไปแบบไปกลับ in out นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำผาด move แบบ move to แล้วก็ twin switch นะฮะก็ขอให้เอาไปปรับใช้กับวิธีการทำเกมของเราได้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับกับ Tilter Roblox ของ Chicken Gaming สวัสดีครับ